ผยความจริงเบื้องหลังคลิปผ่าเอเลี่ยนปีคริสตศักราช1995สวัสดีค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายสปีรอสเมลาลิสนักสร้างภาพยนตร์ผู้อยู่เบื้องหลังการถ่ายทำคลิปวิดีโอลวงโลกชื่อดัง Alien Autopsy ซึ่งอ้างว่าแสดงให้เห็นการชันสูตรศพต่างดาวโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ถูกเผยแพร่เมื่อปีคริสตศักราช1995หรือก็ราวพุทธศักราช2538นั้นและสร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกก็ยอมออกมาเปิดเผยข้อมูลเบื้องหลังการถ่ายทำคลิปวิดีโอชาวคลิปนี้แล้วนะคะและนี่คือสปีรอสเมลาลิสนักสร้างภาพยนตร์นายเมลาลิสวัย58ปีเปิดเผยในงาน West End การแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของเขาเมื่อวันอาทิตย์ที่24กันยายนว่าคลิปวิดีโอขาวดำยาว17นาทีที่อ้างว่าเป็นการชันสูตรศพสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่เกิดขึ้นในเมืองรอสเวลล์รัฐนิวเม็กซิโกเมื่อปีคริสตศักราช1947นั้นซึ่งเป็นปีและสถานที่เดียวกับที่มีข่าวลือเรื่อง UFO ตกและทำให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับฐานทัพเอเรีย51นั้นแท้ที่จริงแล้วถ่ายทำขึ้นที่แฟลตแห่งหนึ่งในเมืองแคมเดนภาคเหนือของกรุงลอนดอนนายเมลาลิสบอกกับผู้ชมอีกว่าเขาสหาชุดผ่าตัดและเครื่องมือแพทย์ยุคปี1940จากร้านขายอุปกรณ์การแสดงในสหราชอาณาจักรและสหรัฐส่วนนักพยาธิวิทยาผู้ทำการผ่าตัดเอเลี่ยนในคลิปก็คือพี่ชายและแฟนสาวของเขาในตอนนั้นขณะที่ศพเอเลี่ยนซึ่งหลอกลวงคนทั้งหลายล้านคนทั่วโลกก็เป็นผลงานของนายจอห์นฮัมฟรีสผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคพิเศษซึ่งก็ได้ร่วมในซีรีส์เรื่องดังอย่างด็อกเตอร์ฮูโดยพวกเขาใช้อวัยวะจากวัวและแกะจากโรงฆ่าสัตว์ท้องถิ่นมาทำเป็นเครื่องในของเอเลี่ยนตัวนี้ใช้ขาแกะทำเป็นแผลและใช้สมองแกะและหมูมาเป็นเนื้อสมองแทนที่จะใช้เยลลี่ราสเบอร์รี่ตามแผนเดิมเนื่องจากมันดูมืดเกินไปนายเมลาลิสยังใช้ตัดต่อฟิล์ม16มิลลิเมตรของเขากับฟิล์มข่าวการแข่งเบสบอลมหาวิทยาลัยปีคริสตศักราช1947ที่เมืองลอสเวลล์เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถืออีกด้วยทางนี้นายเลซันติลีนักดนตรีและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวอังกฤษเป็นผู้เผยแพร่วิดีโอคลิปในการผ่าตัดเอเลี่ยนสู่สาธารณะโดยอ้างว่าเป็นภาพการชันสูตรศพเอเลี่ยนที่ตายไปแล้วในเหตุการณ์จานบินตกใกล้เมืองลอสเวลล์และเขาได้คลิปวิดีโอนี้มาจากช่างภาพของกองทัพผู้ไม่ประสงค์ออกนามอย่างไรก็ตามในปี2006เขาออกมายอมรับว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นของที่ถูกถ่ายทำขึ้นขณะที่นายเมลาลิสกล่าวว่าสำหรับเขาคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงเรื่องตลกและเขาก็ได้เรียนรู้บทเรียนของเขาแล้วซึ่งเขากล่าวว่าได้ประเมินผลตอบรับที่ตามมาต่ำเกินไปเพราะในความเป็นจริงทุกคนในกลุ่มผู้เชื่อเรื่อง UFO ใช้คลิปนี้เป็นหลักฐานเป็นข้อพิสูจน์เรื่อง UFO และเอเลี่ยน